คุณเคยเจอปัญหาแบบนี้หรือเปล่าซื้อแผ่นยางยิงทรายมาแต่ใช้งานได้ไม่นานแผ่นยางเกิดการสึกเร็วเป็นไปได้ว่าแผ่นยางที่คุณกำลังใช้งานอยู่นั้นไม่ได้ถูกแบบมาสำหรับงานยิงทรายวันนี้ไทยประชิดจะบอกเคล็ดลับ3เทคนิคซื้อแผ่นยางยิงทรายยังไงไม่ให้ถูกหลอกข้อแรกให้เช็คเอกสารสเปคสินค้าให้ดูที่ค่า abrasion resistance ต้องมีค่าที่ต่ำกว่า100ลูกบาศก์มิลลิเมตรยิ่งมีค่าต่ำมากเท่าไหร่ก็ผมบอกได้ว่าแผ่นยางมีความสามารถในการทนการสึกได้มากเท่านั้นค่า abrasion resistance เป็นค่าที่บ่งบอกความสามารถในการทนการสึกของแผ่นยางข้อที่2ให้สังเกตลักษณะของแผ่นยางยิงทรายแผ่นยางยิงทรายมีทั้งสีดำสีแดงและสีชมพูซึ่งแผ่นยางชิ้นนี้จะมีความแข็งที่ต่ำมากมีความแข็งโดยเฉลี่ยประมาณ 40.5 ชอเอและมีความยืดหยุ่นมีความกระเด้งตัวที่สูงไม่แข็งกระด้างแบบแผ่นยางทั่วไปและข้อสุดท้ายก็คือในเรื่องของราคาเนื่องจากแผ่นยางยิงทรายเป็นแผ่นยางที่มีค่า density ที่ต่ำมากมีเนื้อยางที่เยอะค่า tensile strength อยู่สูงมากกว่า20 MPa ด้วยเหตุนี้ทำให้แผ่นยางยิงทรายมีราคาที่สูงมากกว่าแผ่นยางทั่วไปประมาณ 2-3 เท่าและทั้งหมดนี้ก็คือเคล็ดลับการเลือกแผ่นยางยิงทรายให้คุณใช้งานได้ไปนานๆและช่วยคุณประหยัดต้นทุนด้วยค่ะและตอนนี้ที่ไฮเปอร์ชีทเราก็มีแผ่นยางยิงทรายพร้อมให้คุณนำไปใช้งานได้ทันทีมีทั้งแผ่นยางยิงทรายสีดำแผ่นยางยิงทรายสีแดงความหนาเริ่มต้นที่2มิลลิเมตรจนถึง8มิลลิเมตรหากคุณสนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แผ่นยางยิงทรายสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทาง LINE Official Account @PTI Rubber หรือโทรหาเราในตรงได้ที่เบอร์02-257-7154หรือเบอร์0863077319แล้วพบกันใหม่ EP ถัดไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แผ่นยางกล้วยพีชัยกรุ๊ปมาร์เก็ตติ้งเอนจิเนียร์